ที่มันมาจากรากเหง้าคนเกิดก่อนมาถึงคนรุ่นเราทุกวันนี้เป็นธาตุมันยิ่งกว่าธาตุสมัยวิทยาธาตุบอลเบี้ยธาตุอะไรสารพัดธาตุที่คนที่เรียนประวัติศาสตร์ชาติบ้านเมืองเรามามันยิ่งกว่านะให้รู้ครับถ้าถูกกำหนดโดยกฎหมายตีตราไว้สรุปแล้วบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีทุกอย่างในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมจะเอาอะไรอีกแล้วคนบ้านเมืองเราไม่ยอมรับความสามารถของกันและกันดันจะยอมรับความรู้ที่คนบ้านเมืองอื่นเขาตั้งขึ้นมาสร้างขึ้นมาอ้างถึงอ้างอิงความรู้เขาหมดไม่มีความรู้ที่เขารับรองมาจบข่าวเลยถึงทุกวันทุกการเรียนการสอนกันทุกวันเนี่ยปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกถ้าจบบ้านเมืองอื่นเขาใช่ไหมครับมาประกอบอาชีพในบ้านเมืองเราอ้างถึงหลักวิชาความรู้บ้านเมืองเขาก็ประกอบอาชีพเป็นสง่าผ่าเผยเป็นยอมรับของเขาที่กำลังพูดในเรื่องหลักกฎหมายใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมหลักกฎหมายเป็นยอมรับใดๆบ้านเมืองเขาสแตนดาร์ดที่เขาตั้งขึ้นมาผิดถูกไม่รู้กูหลับหูหลับตาเซ็นรับทราบรับซองรองเข้ามาใช้กับคนในบ้านเมืองเราสามกี่รุ่นคนในเวลานี้ผมมัน74ปีไปแล้วนะแล้วจะไปเท่าไหร่ผมก็หวังอย่างยิ่งนะว่าเด็กเกิดหลังมาที่1มกราคมปี37รุ่นนี้แหละครับที่เขาจะมาสะสางสิ่งที่มันโคตรชั่วร้ายผ่านกระบวนการของกระบวนการของกฎบัตรกฎหมายมาถึงอำนาจการบังคับตามกฎบัตรกฎหมายถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกเด็กเกิดหลังมกราปี37เนี่ยเขาจะมาเริ่มขีดเส้นตรงนี้มันจะมีการปรับแต่งครับใหม่กันใหม่เลยแล้วครับนะรุ่นนี้นาทีนี้ก็ประมาณ 22-23 ปีเขาแก่กล้าสามารถมากกว่านี้ก็เรียนรู้มากไปกว่านี้ตราบใดอายุเขาถึง30ปีครับ นั่นแหละครับก็ถือว่านั่นคือวัยกลางคนนะครับถ้าบอกว่าวัยทำงาน60ปีเนาะเกษียณกลางคนเนี่ยฮะจะมายื้อของเก่าหรือรื้อของเก่าปรับของอนาคตมาเป็นปัจจุบันขณะนั้นครับกฎหมายจะออกมาเป็นรูปแบบนั้นบอกให้ทราบไว้ต่อไปรุ่นที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเจอกฎหมายรุ่นก่อนผมก็เหมือนกันทุกคนเหมือนกันแหละเสร็จแล้วก็พูดกันจังเรื่องของเมตตาธรรมคุณธรรมยุติธรรมเนี่ยพูดจังให้ความเป็นธรรมยังไม่พอให้ความยุติธรรมอีกให้ความเป็นธรรมอยู่ด้วยกันเมื่อความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์วิเคราะห์เป็นกระบวนการยุติธรรมก็คือกระบวนการทางด้านศาลซึ่ง
มีท่านผู้พิพากษากำกับดูแลให้กับสังคมภายใต้กฎหมายในแต่ละฉบับในแต่ละข้อในแต่ละมาตราในแต่ใดๆแล้วก็พูดกันมาตลอดพวกนี้มาถึงวันนี้นาทีนี้โตแล้วก็ต้องคิดเองให้ผมคิดให้หมดแล้วเล่าให้ฟังหมดผมก็จะแย่ใช่ไหมล่ะยกเว้นอายุของผมครบร้อยปีเมื่อไรผมจะพูดหมดทุกเม็ดแหละจะลากใช้กฎหมายทุกๆข้อที่ถ้าอายุขนาดนั้นซะก่อนที่มันมีใช้ในบ้านเมืองเนี่ยที่ยกไว้เฉพาะสิ่งที่สูงสุดที่อันเป็นสูงสุดไม่แต่ไม่ต้องกระบวนการที่มาตัวนั้นน่ะที่มาใช่ไหมที่มาของกฎหมายแล้วก็อนุมัติอนุญาตให้มาใช้ตามกฎหมายอะไรทำนองนั้นนะเอากฎหมายมาวางขึ้นมาปุ๊บก็มาตรา1มาตรา2มาตรา3ยกเอาไว้ขึ้นหิ้งเอาไว้ตรงนั้นเห็นไหม4 5 6เนี่ยตอนนี้แหละครับเอามาเล่นเพลงอายุครบ100ปีก่อนผมก็เชื่อว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37ก็จะมองเห็นช่องทางในการปรับแก้ใดๆของเขาครับอะไรทำนองนี้หรือไม่มันเป็นอนาคตต้องบอกว่าอะไรทำนองนี้หรือไม่มันเป็นอนาคตที่พระพุทธงั้นสังคมมนุษย์โลกจะไม่หยุดตีกันต่อยกันเข็นฆ่ากันเราคิดในกรอบโลกไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองเรานะที่ว่าเนี่ยเป็นกันทุกประเทศ ในโลกเนี่ยนั่นแหละเขาเป็นทุกชุมชนของมนุษย์โลกเป็นทุกหมู่บ้านของมนุษย์แต่ละกลุ่มจับพวกกันอยู่เป็นหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านในหมู่บ้านก็ต่างความเชื่อไอ้ความเชื่อมันเป็นต้นเหตุให้เกิดทะเลาะกันจะบอกให้ทราบไว้ไอ้ตัวหลักเลยล่ะครับมึงเชื่อกูไม่เชื่อพวกกลุ่มที่ไม่เชื่อก็หาพรรคพวกกลุ่มที่เชื่อก็หาพรรคพวกรวมกลุ่มเชื่อกลุ่มไม่เชื่อสุดท้ายกลุ่มเชื่อกูกับกลุ่มไม่เชื่อตีกันทะเลาะกันอย่างนี้เอาให้แตกแหลกลานตายไปแล้วก็เผาฝังบ้างที่เหลือก็มาปรับใหม่ถ้ายังมีความเชื่อความไม่เชื่อหลงอยู่ในชุมชนมนุษย์ทั้งโลกที่ว่าเนี่ยมันก็ขับเคี่ยวกันตีกันไม่ยอมจุดจบเพราะสุดท้ายแล้วความเชื่อจะมีเรื่องเดียวก็คือความจริงหรือความจริงตกค้างอยู่ครับกลุ่มสาธุก็ทั้งเชื่อและไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ที่เดียวกันเนี่ยกลุ่มสาธุกลุ่มอามีนก็เหมือนกันทั้งเชื่อและไม่เชื่อไปที่เดียวกันนั่นแหละกลุ่มอาเมนก็เหมือนกันทั้งเชื่อและไม่เชื่อที่เดียวกันนั่นแหละกลุ่มโอมก็เหมือนกันสุดท้ายกลุ่มสาธุแบ่งเป็นสองส่วนเชื่อในรูปแบบสาธุกับเชื่อกับไม่เชื่อในรูปแบบสาธุตัวเนี้ยใช่ไหมเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็มาทะเลาะกันตบตีกันเข้าใจกันดีนะกลุ่มสาธุนี่มีคำอภัยให้กับกันและกันยังมีตัวนี้เป็นตัวโยงอยู่นะ
ขอกันกินมากกว่านี้อภัยกับกันเถอะเห็นไหมกลุ่มสาธุก็จะมีหลักอภัยให้กับกันและกันเอาไว้เป็นที่เป็นของกลางเป็นตัวจันโลงใจกลุ่มสาธุเพราะฉะนั้นกลุ่มสาธุจึงไม่มีการลากอาวุธมาประหัตประหารกันคำสอนในกลุ่มสาธุเนี่ยกลุ่มอามินก็ลากอาวุธมาฆ่ากันยิงกันตบตีกันฆ่าปาดคอกันเอาเห็นจะเจ๋งๆนะฮะมันจะสังเคราะห์กันทั้งหมดสรุปกลุ่มสาธุออกก็เป็นสองส่วนมีตรงกลางให้ยึดคืออภัยกับกันและกันเธอพี่เหลือน้องเอ๋ยก็อยู่กันได้ต่อกลุ่มอามินก็มีระหว่างก็ไม่รู้นะออกเป็นสองส่วนตีนฆ่าอันตายจบก็คงจะมีทำนองเดียวกันนี่แหละครับก็สังเคราะห์ไปเรื่อยแหละกลุ่มเชื่อกลุ่มไม่เชื่อเนาะสุดท้ายทั้งฝ่ายเชื่อก็ล้มหายตายจากไปไม่เชื่อก็ล้มหายตายจากไปที่เหลือทีเนี้ยแต่เริ่มรู้สำนึกแล้วมนุษย์รู้สำนึกแล้วเห็นไหมพอรู้สำนึกแล้วก็เลยก้าวข้ามความเชื่อกันไปทีเนี้ยก็เห็นแต่ความจริงความจริงในชีวิตทีเนี้ยความจริงของชีวิตมันต้องมีที่อยู่ของอยู่ต้องมีของกินต้องมีของใช้ผ่อนแรงบ้างอำนวยความสะดวกบ้างแล้วก็มีของเก็บอนาคตต่อไปมนุษย์ก็ต้องมีของเก็บย้ำต่อไปมนุษย์ไม่ต้องมีของเก็บเพราะว่าอาหารการกินมันเป็นของทิพย์ไปหมดเนี่ยการวิวัฒนาการเข้าไปสู่ความเป็นสิบวิไลผมก็บอกว่าในตั้งต้นมนุษย์เกิดหลังวันที่1มกราคมปี37มันจะมาตั้งต้นตรงนี้แหละมันจะขีดเส้นเลยแหละครับเป็นกันทุกชาติจะบอกให้ทราบไว้นะจำหน่อยครับภาษาลุงหมอจำให้หน่อยพูดมาวันนี้วันที่5ใช่ไหมรุ่นนะ5กันยายน2561ถ้าหากว่าเด็กเกิดหลังมกราปี3มีปี37กำลังฟังอยู่ในขณะเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยก็จะเริ่มแล้วเริ่มคิดในเรื่องส่วนตัวเขาได้แล้วเขาเกิดมาเป็นตัวอย่างของมนุษย์ของโลกอะไรกันผมเรียกว่ากลุ่มอัจฉริยะนะกลุ่มเนี้ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามจะมีลูกหลานเหลนหลนเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ค่อยพูดค่อยจาเด็กนี่รุนแรงไม่ได้ค่อยๆลูบหัวลูบหลังพูดค่อยดีไม่ดีขอให้มีอธิบายไม่ใช่มีแต่คำสั่งใส่เข้าไปเนี่ยยิ่งคำสั่งใส่เขายิ่งย้อนกลับยิ่งใช้ความรุนแรงใส่ก็ยิ่งย้อนกลับบอกให้ทราบไปนะคนเกิดก่อนมกราคมปี37กรุณารับทราบไม่ต้องมารับรองภาษาลุงงอกหรอกไม่จำเป็นฟังไว้ในหูสู่เข้าสู่ขั้วหัวใจกันแต่เด็กเกิดหลังมกราคม37ปุ๊บเขาฟังปุ๊บเขาจะเก็บเพราะผมจะรู้ในมิติของความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในแต่ละรุ่นในแต่ละอย่างผมจะรู้ผมจะเข้าใจแหละในส่วนตัวผมเนี่ย
่นเกิดก่อนมกราคมฉันเจ็ดก็พระพยานประคับประคองของอยู่ของกินของใช้ของเก็บที่แน่คือตายแล้วก็หอบไปได้ไม่ได้ก่อนตายด้วยสิมันยุ่งตายแล้วไม่มีอะไรหรอกครับแต่กลุ่มสาธุบอกกันด้วยตายต้องเกิดใหม่นะกลุ่มสาธุเป็นที่รู้กันว่าตายแล้วถ้าไม่สามารถสังเคราะห์จนกระทั่งสิ้นสุดการเกิดในครั้งนี้ในครั้งนี้ในรอบชีวิตนี้เกิดใหม่ไงถ้ารู้ว่าทำดีหนีชั่วมาตลอดชีวิตยังไม่สามารถพัฒนาตนให้เป็นชาติสุดท้ายได้เกิดทีก็ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมไงเชื่อขนมไม่ยายกินได้ก่อนได้ก่อนเลยทำชั่วมากกว่าดีเกิดแง่ๆเกิดคราวหน้าแย่กว่าเดิมอีกคนไม่เข้าใจในบริบทนี้ก็ช่วยไม่ได้ลุงหงอเล่าให้ฟังในลักษณะที่ค่อนข้างจะคุ้นได้คิดได้พิจารณาได้อย่างนี้เป็นต้นนี่ฮะสิ่งเหล่านี้มันต้องเข้ามาสู่กระบวนการคิดแล้วนะฮะผู้ใดก็ตามที่เกิดก่อนมกราคม37อายุเท่าไรไม่รู้แหละต้องของอยู่ต้องมีให้อยู่ของอยู่ของกินของใช้ทำให้ได้ด้วยแรงแข็งขันใครมาที่นี่ก็กลับให้มีด้วยแรงแข็งขันกลับคืนบ้านไปให้ได้ไปทำประกอบอาชีพเสริมเนื่องเข้าสู่กระบวนการคิดที่กำลังเล่าสู่กันฟังเวลานี้ทำไปเถอะไม่อดหรอกรับรองได้เลยประเทศไทยเนี่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมขายเข็มก็ได้เอานึกขายสักอย่างนะจากนี้ไปเอาความคิดนี้ไปใช่วิธีการทำมาหากินมันจะไปยากอะไรง่ายจะตายไปไม่ต้องมีทุนหรอกขอให้มีแรงก่อนไม่ต้องมีทุนแต่ขอให้มีแรงแล้วก็มีหลักการคิดวิธีคิดถ้าบอกว่าทุนอะมันจะไม่มีเฉลี่ยสัก500บาทวันหนึ่งไม่มีก็ยืมข้างบ้านใครไปก่อนขอยืมข้างบ้านใครก็ได้ต้องมีสัจจานะเอาเงิน500บาทไปไหนไปเดินตลาดสวนจตุจักรก็ได้เอาเงิน500บาทมัดจำสินค้าเขาไว้เห็นไหมมีข้อตกลงว่า6โมงเย็นเอามาเคลียร์ขายไม่หมดคืนสมมติเนี่ยเป็นลูกจ้างของเขานั่นแหละแทนที่เจ้าของร้านเขาจะมีลูกจ้างใช่ไหมล่ะมีรายจ่ายประจำทำไม่ต้องแล้วเราเนี่ยเสนอตัวเข้าไปเอาสินค้าเข้าไปเลขขายตกลงราคากันให้เรียบร้อยแล้วก็คิดสิขายหมดได้กี่ตังค์สินค้าต่อชิ้นเนี่ยแบกไปเรามีกำลังเนี่ยเรามีเรี่ยวแรงหกโมงเย็นก็มาเคลียร์กันขายเท่าไหร่ก็ขายหมดสมมติขายหมดผู้นี้ก็ไปรับใหม่ขายใหม่ร้านนี้ไม่พอใจเอาร้านอื่นมันมีให้เลือกเป็นเยอะแยะขอให้มีกำลังเงินก็เป็นต้นทุนที่ว่าน่ะตื่นเช้ามาอ่านนับเรียบร้อยหาเสร็จนับเรียบร้อย
ลงทุนไป500บาทขายมาได้1,200ไว้ใช่ไหมใช่ป่ะได้1,200ไว้คืนเขาไม่ได้ใช่ไหม500ต้องรีบคืนเขาอย่ากักอย่างงกพวกนี้ดำเนินต่อใช่ไหมขายได้1,200ได้ตั้ง700เนี่ย500ไปคืนเขาพรุ่งนี้เช้า500ไปทีนึงเหลือ200 200เมื่อวานกับวันนี้กินพอไหมเห็นไหมครับนี่กำลังพูดส่วนตัวนะยังไม่ต้องเผื่อแบ่งปันใครนะเนี่ยวันที่2ต่อไปเห็นไหมตอนนี้เงินเราทีนี้เพราะทุนเนี่ยคืนเข้าไปแล้วนะเห็นไหมได้สนะก็เป็นของเราหมดแล้วทีนี้เรี่ยวแรงมาแบบไหนทำไปอยู่1เดือนคิดเป็นตัวเลขขึ้นมาเห็นไหมต่อไปก็คิดถึงเรี่ยวแรงเราทีนี้ในลักษณะนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าขยันหมั่นเพียรเรี่ยวแรงไม่มีอะไรมาขยันทีนี้หายใจจะไม่โทษคองมีโรคภัยก็จะเป็นเปรียบเพราะฉะนั้นดูงอกให้กับสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเรื่องของเรี่ยวแรงแข็งขันให้หลักการคิดให้วิธีคิดแล้วก็ไปทำเรื่องทีเรื่องอ้อนวอนไหว้วอนมันไม่ได้หรอกใช่ไหมครับใช่ไหมมันหมดยุคจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ใช่ไหมมันเปลืองใช่ไหมเอาดอกไม้ก็ได้เอาข้างต้นไม้ถ้าเรียกจะถ้ายักษ์จะไหว้วอนวิงวอนอยู่นะเอาดอกไม้ข้างรั้วก็ได้อย่าไปจุดมันธูปเทียนพอแล้วที่นี่ก็เลิกจุดธูปจุดเทียนแล้วจริงก่อนนี้ก็พาผู้คนจุดเทียนบรรเข้าพรรษาสุดท้ายเปลืองควันนี่ต่างหากแล้วก็มาบอกบุญกันคนนี้ไม่เข้าใจบุญเลยใช่ไหมเอาทำบุญมาเอาต้นเทียนต้นละ2,000ทำมาตั้งเยอะแล้วปี2ปีมานี่ไม่หาละพอสุดท้ายเลยกลายเป็นหลอกลวงกันต่อไอ้คนทำนั่งพูดเนี่ยมันก็ได้สิใช่ไหมใช่ไหมฮะต้นเทียนต้นละ2,000นะบริจาค กันต้นเทียนที่ใช้เพียงแค่เท่าไหร่30ต้นคูณเข้าไปกี่ตังค์คนทำบุญมากกว่านั้นอีกลุงออกก็มาใช้มาจ่ายส่วนตัวซะทีนี้สวยอีกลุงออก คิดเป็นอย่างนี้เหรอพูดเป็นอย่างนี้ด้วยดีนะผมไม่ไปมีสตุ้งตังไปซื้อข้าวซื้อของหรูหราใช่ไหมก็มันไม่มีมันถึงไม่เป็นเช่นนั้นถ้าเราซื้อรถเบนซ์มาขี่ไปเนี่ยโอ้ถูกคนนินทามาถ้ากับพลายนะอะไรทำนองนี้นะครับใช่ไหมฮะมึงงงไม่เหมือนใครคือตรงนี้แหละถ้าใครอยากเหมือนเชิญก็แค่นั้นเองใช่ไหมก็ลอยฟังจะนี่นะเราทำนองที่เราก็ซื้อบุญขายบุญกันเนี่ยไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้นบุญมันคืออะไรสุดท้ายแล้วบุญเป็นตัวลวงโลกก็บอกว่าเห็นไหมกรรมเป็นตัวลวงโลกก็บอกว่าเห็นไหมถึงบุญกรรมแล้วจะก็คิดให้ได้ครับใช่ไหมคิดไม่ได้ก็เป็นเครื่องมือเขาอยู่กันยังข้ามแหละเรื่องสุขภาพเหมือนกันทำบุญมาเพื่อที่จะเกื้อกูลกันให้อยู่ได้นี่เป็นจิตของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันจะอยู่ในรูปของสมณเพศก็คือพระสงฆ์องค์เดินถ้า
ั่นก็ไม่เห็นจะมีรายรับรายจ่ายในคณะกนาวัตถุสิ่งของก็สร้างมาเพื่ออยู่อาศัยให้เหมาะสมให้สมฐานะให้นู่นนี่นั่นดูดีดูงามก็พอนะไอ้ส่วนนี้ที่จะประดับตกแต่งให้มันวิวัฒนาการก็ทำไปสักหน่อยนึงไม่ทำมันทุกตารางเมตรเนี่ยผมไม่ใช่หรอกครับทุกวันนี้ก็สร้างแข่งกันโบสถ์วิหารในแข่งกันจังเงินมาจากไหนโบสถ์อีกแหละฮึพอนกขี่ใส่เยอะแยะเลยสร้างกันมานุ่นยอดเขาหลังเขาไปดูไหมนกขี่ใส่ก็มีคนกวาดอีกในวัดพระเนนก็ไม่มีใช่เนี่ยก็มีองค์เดียวสมภารนั่งอยู่นั่นน่ะทำก็ไม่ไหวใช่ไหมเป็นที่อยู่ขี้นกหมดสุดท้ายแล้วมีป่าที่พูดเลยเถิดไปหรือเปล่าก็เลยไปหรือเปล่าก็สู่ระบบการคิดสมัยซะประมาณนี้ครับหลักการคิดสุดท้ายก็อย่าทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นนักบวชฆราวาสก็อย่าไปทะเลาะกับนักบวชนักบวชก็อย่าทะเลาะกันแหลกกันนักบวชก็อย่ามาหาเรื่องทะเลาะกับคนไม่ใช่เป็นนักบวชก็คือเกื้อกูลกันอยู่อย่างเงี้ยทุกศาสนาถ้าคิดได้อย่างนี้ผมว่านะมันก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่มันทำให้มนุษย์หรือสังคมเลวร้ายลงไปอีกใช่ไหมฮะอะไรทำนองนั้นมันก็แบบเลวร้ายไปเรื่อยงั้นก็ใช้คนเกิดหลังมกราคม37นี่แหละก็จะเข้าใจในสิ่งที่หลวงออกพูดรับรองได้เลยคนรุ่นนี้ตอนนี้กำลังม่วนอยู่กับการเรียนการสอนเขาอยู่นะใช่ไหมพอแล้วก็สู่วัยทำงานก็จะเริ่มรู้เลยทำไมทำงานก็พอจะมีประสบการณ์ได้คบค้าสมาคมคนรุ่นก่อนรุ่นเกิดก่อนนั่นนะครับคนรุ่นเกิดก่อนคิดยังไงอยู่ทำอะไรอยู่ก็จะสมมติตัวเองถ้าฉันเป็นเธอฉันไม่คิดและทำเหมือนเธอหรอกเนี้ยจะไปปรับแก้คนรุ่นก่อนก็จะล้มหายตายจากไปเรื่อยตามวัยมันก็ขึ้นไปแทนที่กันเห็นไหมรุ่นนี้นะครับที่จะเป็นปูรากฐานให้กับมนุษยชาติในโลกนี้ได้ได้มีกฎกติกาหรือหลักกฎหมายออกมาให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันโยงใยกันในรูปแบบคุณธรรมเมตตาธรรมคำจุนโลกภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมชาติที่ว่านะมันจะออกมารูปแบบนั้นนะครับเอาล่ะกลับมาที่ธรรมชาตินอกตัวเราบ้านเราก็น้ำฝนตกน้ำหลากน้ำไหลท่วมกันสารพัดมันเกินสมดุลไงสมดุลธรรมชาติมันรับไม่ไหวแล้วตามฤดูกาลของมัน2ปีที่ผ่านมาในบ้านเมืองเราไม่ได้เคยพูดถึงหน้าแรงนะไม่ได้พูดถึงร้อนนะบอกใครก็ได้ปี60 59 60บอกให้ทราบ61ขณะนี้พูดถึงน้ำท่วมน้ำหลาก62แต่ไม่รู้ว่าคืออนาคตใช่ป่ะตอนนี้ตกอยู่ในบรรยากาศของน้ำท่วมน้ำหลากทั่วแผ่นดินถึงจะมีแผ่นดินบางส่วนที่น้ำฝนไม่มีก็ต้องถามดูแล้วคนในส่วนนั้นน่ะอาณาบริเวณฉุนเป็นท่วงแห้งแล้วคิดใหญ่อยู่มันมาจากความคิดของมนุษย์นั่นแหละครับถ้าคิดจะเข็นฆ่ากันแล้วเปรียบกันก็ปล่อยมันแห้งแล้วต่อไปสิครับใช่ไหมคนอาณาบริเวณก็ตายกองกันเอาเองกันแล้วกันไหนมาป่าหมอก็พูดอย่างเงี้ยเวลาพูดใช่ไหมคนไหนที่หมู่บ้านไหนตำบลไหนจังหวัดไหนก็มีความคิดไม่เร่อเปรียบกันเกื้อกูลกันเท่าที่จะทำได้ตามเกิดตามมีฝนเมื่อตกมาตามฤดูกาลให้ถูกต้องตรงจริงอยู่เย็นเป็นสุขตำบลไหนอำเภอใดจังหวัดใดที่มันมีแต่ข้อขัดแย้งหมดความคิดมนุษย์เนี่ย
ก็แห้งแล้งเนี่ยธรรมชาติโดยเราก็สั่งสอนซะโอ้เอาเข้าไปที่ตายไปก็เผาก็ฝังไปไม่ตายเลี้ยงไม่โตก็ก็อยู่ยังไงแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องปรับความคิดเนี่ยให้ได้ให้มาอยู่รูปแบบธรรมชาติธรรมดาและธรรมชาติเป็นปกติของธรรมชาติให้ได้ส่วนคนที่เขาทะลุทะลวงธรรมชาติไปถึงจุดไหนได้นั่งพูดอยู่นี่แหละสำนองเนี้ยนั่นก็ค่ายควรของเราเองบ้านเมืองอื่นเขาเนี่ยโอ้โหหนักข้อเลยเนี่ยล่าพุ่นญี่ปุ่นใครมองเห็นแผนที่ได้แผนที่โลกญี่ปุ่นอยู่ส่วนไหนของโลกเจอหนักผมยังคิดว่ามันจะเจอการทดลองของด้านวิทยาศาสตร์อย่างนั้นนะทั้งพายุทั้งฝนทั้งแรงแรงก็แบบร้อนตายไปเลยนะถึงขั้นนั้นนะเวลาร้อนมันถึงขั้นนั้นแล้วเวลาผมยังเชื่อว่าเป็นเรื่องผลพวงเท่านั้นวิทยาศาสตร์ที่เขาทดลองกันอยู่เรื่องคลื่นนี่นะครับยกกลางมหาสมุทรแปซิฟิกนะแล้วถามว่าใครล่ะมีบทบาทอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทุกวันนี้ใช่ไหมประเทศมหาอำนาจใดล่ะมีบทบาทอยู่ตรงนั้นน่ะคิดไปหรือเปล่ามัวทำมาให้กินปืดปากปืดปากลุงงอกลับไปคิดเรื่องพวกนั้นทุกวันนี้มันเจอคงเจอไอ้พวกเก่งวิทยาศาสตร์กันทำให้ดินฟ้าปลาอากาศในแปรปรวนได้ก็แล้วกันนี่เป็นต้นเห็นไหมไอ้ผมนี่มันนั่งคิดอยู่มหาสมุทรแปซิฟิกถ้าไปยืนพูดอยู่ที่กลางมหาสมุทรฝั่งตะวันตกก็คือญี่ปุ่นนี่แหละจีนเกาหลีไต้หวันแถบนั้นนะครับฮ่องกงแถบนั้นนะครับนี่คือฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็นู่นนะแคลิฟอร์เนียนู่นนะของอเมริกาเกาะอะไรถ้าเป็นรัฐหนึ่งของอเมริกาคือรัฐฮาวายฮาวายก็เจอพายุใช่ไหมก็มีการทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ก็เจอทั้งเกาะฮาวายทั้งนะจะล้ำมาบ้านเมืองเราเสียบ้านเมืองแล้วก็เจอเวียดนามก่อนประมาณนี้นะจีนเวียดนามเห็นไหมครับก็ไหลมาทางด้านนี้พม่งพม่าหางมันหรือเปล่าที่จะเจออยู่ทุกวันเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเวลาผมจะมองไปอย่างนั้นมองภูมิในรูปของภูมิศาสตร์เรื่องของธรรมชาติเรื่องภูมิศาสตร์ถ้าเรื่องของมนุษย์ก็อย่างที่ว่าเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันถูกทำยาไปหรือไม่จะมาละจะเป็นกันหมดละจะบอกให้ทราบไปไม่มีเรื่องคนที่รู้แต่เข้าใจธรรมชาติดีคนนั้นจะอยู่ได้จะมีการปรับตัวเข้ากับธรรมชาติที่ว่านั้นได้ถ้าเป็นการตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายถ้าไม่ตายก็ดำรงหนึ่งชีวิตตามปกติประกอบสมาชีพชอบตามปกติไม่ให้พอกินพอใช้ไว้ก่อนเบื้องต้นอนาคตข้างหน้ามันจะเหลือกินเหลือใช้ก็โอเคแหละมันจะเหลือขอเหลือพอมากยิ่งดีแหละถ้าพอตรงไหนก็ขีดสตายไว้มันเกินพอก็หอบไปด้วยกับเชิญถ้าทำได้ถ้าไม่ได้ก็ให้ก็ให้ไปนะทรัพย์ของโลกของโลกเนี่ยสมบัติผัดกันชมที่เขาว่าเนี่ยทำอะไรคิดอยู่ในกรอบนี้ออกมาให้ได้แล้วจะมีความสุขแค่นั่งคิดก็มีความสุขนะไม่คิดก็ทุกข์อยู่นั่นแหละ
ก็อย่างว่าไม่มีใครพาคิดกันมีแต่ผู้คนพาให้เชื่อมันมาหลายร้อยคนแล้วทางด้านสุขภาพเหมือนกันเชื่อเขาอย่างเดียวเชื่อเขาไปซะทั้งหมดนะเชื่อจนกระทั่งไม่ลืมหูและไม่ลืมตากันสุดท้ายมนุษย์เราที่ผู้ไม่รู้นะถูกเป็นเครื่องมือไปหมดผู้ไม่รู้ทั้งกลุ่มความเชื่อและไม่เชื่อดากยากเป็นเครื่องมือเขาไปหมดสุดท้ายแล้วเอ้าก็ทะเลาะกันต่อไปก็แล้วกันลูกงอกไม่เกี่ยวลูกงอกถอยหลังออกมาจากสถานการณ์นั้นแล้วเนี่ยมานั่งเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้แหละคนไหนฟังได้รับได้ก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันไปเห็นไหมเนาะถ้าดีก็ให้มันอยู่ติดเนื้อติดตัวไปถ้าไม่ดีก็โยนลงข้างทางมันก็แค่นั้นนี่ก็คือเรื่องราวสุขภาพอยู่ตรงนี้ที่ผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเนี่ยมนุษย์ทุกวันนี้นะครับที่ผ่านมาที่ช่วยคนมานับไม่ถ้วนสุดท้ายก็มาลงเอยอยู่ลักษณะที่ไม่รู้นะขออนุญาตที่จะเอาอย่างเดียวไม่ยอมพอเข้าใจมันก็ไม่ทาวรเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเข้าใจดีแล้วนะหายจะหายขาดหายแบบทาวรเลยมันต้องเทียวเลยเทียวคือจนกระทั่งสูญเสียการเดินทางขาดเวลานู่นนี่นั่นก็มาตามรูปแบบเนี้ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็ขอให้มีความเข้าใจในสิ่งที่เล่าให้ฟังเอาความเข้าใจเก็บไปขบคิดพิจารณาตามนะส่วนที่มันเข้มข้นที่มีเนื้อตัวเวลานี้เจ็บปวดรวดร้าวนั่นแหละมันงงเบอร์ชาว่าไปมันจะคลี่คลายออกทีน้อยสองน้อยเพราะกฎเกณฑ์ธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้หลักธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้มันจะปลูกต้นไม้มาหนึ่งต้นความเจริญเติบโตงอกงามไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันออกผลก็ทำนองเดียวกันต้องใช้เวลามันจะแห้งเหี่ยวตายก็เหมือนกันแหละใช้เวลาแห้งเหี่ยวตายเหมือนกันเนี่ยคนทำคิดในธรรมชาติต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ให้เป็นแล้วก็ปรับตัวเข้าไปเกิดมาเล็กแอมามาถึงตรงนี้เติบโตถึงตรงนี้ถ้าชราแก่ชราก็ลงมันก็เป็นขาลงของมันใช่ไหมเป็นขาลงต้องเข้าใจขาลงเป็นอย่างนี้นะใจมันคงอยู่ได้ไงล่ะทำคำสอนก็มีแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ตายไปของธรรมดาโลกคำสอนก็บังคับอยู่แล้วของศาสนาในหรือเปล่าแต่ที่นี่คือพุทธก็แล้วกันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมหลงจ้อง31ภพภูมิเอามันชาติเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยชาติเนี่ยให้มันสิ้นการเกิดให้มันได้ชาติชีวิตนี้อย่าคิดจะหวังจะการกันเกิดอีกเลยเกิดอีกทุกอีกใช่ไหมครับคิดให้ได้คิดให้เป็นนะแล้วจะรู้ว่าเออชีวิตนี้ของอยู่ของกินของใช้และของเก็บของเก็บเอาไว้เวลาทำงานไม่ได้ก็ทยอยมาใช้เพื่อการอยู่การกินนอนแน่งๆอยู่เอามาใช้ได้โอ้ยใส่เสื้อผ้าตัวจริงจะไม่ได้อยู่แล้วจะมีเท่าไหร่เห็นไหมทำไมต้องใช้มือถือมือถอยอยู่เปล่าตอนนั้นไม่ต้องแล้วควบคุมลมให้ใจตัวเองให้มันอยู่ได้ก็แล้วกันแต่เวลากินลุกไปทำเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะของเก็บเงินเถื่อนให้ใครก็ได้ข้างบ้านมาช่วยทำให้หน่อยให้กินหน่อยให้ไปมีอยู่บาท100บาทสมมติที่ยืนแต่ไรจะตายจริงที่เหลือก็ให้คนเขามันทำกินเอาไปใช้ใช่ไหมหนึ่งร้อยบาทก็แบ่งกันทุกวันนี้รัฐบาลก็ให้แล้วไม่ใช่เรื่องคนประเภทใกล้ตาย
ก็ถึง700บาทใช่ไหมต่อเดือนใช่ป่ะใช่หรือเปล่าก็จะตายแล้วนี่กินเลยก็ได้กันหนาใช่หรือเปล่า คนที่มีลูกหลานก็ดูแลกันไปตามเกิดตามมีคนที่มีลูกหลานก็700บาททยอยใช้เนี้ยใช่หรือเปล่าผมว่าใช่นะที่ว่าคนที่มีลูกแรงก็ต้องทำงานกันแหละต้องการได้มากกว่า700บาทก็ต้องทำแล้วฮะมีเรี่ยวแรงอยู่เนี่ยนะแต่ทำนองนั้นแหละครับรัฐบาลเอามาจากไหนทีเนี่ยก็ภาษีอยู่แหละใช่ไหมมันก็วนอย่างเงี้ยแต่ที่มันสำเร็จสำหนองมันวนกันไม่ได้เป็นวัฏจักรของมันมันเป็นใครไปกักเอาไว้ตรงนั้นกลุ่มอำนาจหรือเปล่ากักเอาไว้ตรงนั้นใช่ไหมพูดจามันก็เป็นการวิจารณ์ไปเรื่อยเปื่อยมันก็ไม่ดีสัตว์ป่ารู้งอกใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่อยากจะไปมีความวิจารณ์จนกระทั่งใดๆยกเว้นอายุร้อยปีนะหมดไม่มีเหลือไม่เอาไว้เลยสักนิดเดียวเหรอหนึ่งประเด็นเลยเอาให้หมดเลยทุกเรื่องเหรอตอนนี้จะเพิ่งไปถึงตรงนั้นเลยโยมเอ้ยจะกลายเป็นของดีๆเก็บไว้นานๆหน่อยเนาะมาทยอยบอกกันไปตายไปกับปากก็เกินไปงั้นจะมีไว้ทำไมของดีไม่แผ่แบ่งปันกันก็เหมือนกับพระศาสดาทุกพระองค์เนี่ยก็ได้ของดีเข้ามาบอกชาวโลกเขาใช่ไหมก็จะล้มหายตายจากไปไงถูกฆ่าตายมีหรือเปล่ารู้นะศาสดาเขาเรียกของเขาจะเรียกของเรามันฝืนโลกถูกฆ่าก่อนสิครับพระเยซูเป็นตัวอย่างแต่ทำนองนั้นนะครับมันฝืนโลกนะพระศาสดาถูกฆ่าตายแต่พอก็คำสอนบอกว่าเอาร่างกายถวายเป็นบุตรอ้าวไปแล้วโถโดนฆ่าตายแท้ๆยังบอกว่าเอาร่างกายสละไม่ก็ทางร่างกายสละร่างกายทำประโยชน์ไม่ใช่คนฆ่าตายแล้วก็สละร่างกายไม่ใช่หรอกแน่นะพอเวลาพูดถึงเรื่องพวกนี้พลิกขั้วปั๊บตายไปมนุษย์คนน่าอยากตายไม่มีหรอกใช่ไหมตายมันหมดเงื่อนไขของชีวิตจริงๆโอเคเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นโดนฆ่าตายคำช้อนจะมาบอกว่าเป็นการเอาร่างกายทำบุญอะไรสละแทนผู้อื่นเขาก็แล้วแต่จะว่ากันเว้ยคนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะสนุกนะคิดดีๆเถอะนี่มันก็สนุกผมคิดไปหลายเรื่องผมสนุกทุกเรื่องแหละเอามาถึงสองมือเปล่าทุกคนมาที่นี่ก็อยากจะสองมือเปล่ากำจัดสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวมันเยอะเหลือเกินสะสมมันแต่เริ่มเกิดนู่นแหละของไม่ดีลุงหงอกเรียกว่าเป็นพลังงานนะพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นนะพลังงานมีแต่มองไม่เห็นแต่เนี่ยจะรู้ได้ไงความรู้สึกท่านนั่นแหละเจ็บให้เจ็บปวดให้ปวดดีไหมงงให้งงดีไหมก็อยู่แค่นี้ให้มันได้สิครับเจ็บปวดแล้วใครจะเป็นคนบอกตัวเองก็ท่านคนรู้เองนั่นแหละสองมือเปล่าทำให้หายเจ็บให้ปวดได้จริงหรือไม่คนที่คิดพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็วัดความสามารถกันตรงนี้โอเคไหมในจุดยืนกรอบนี้อ่ะเอาใครก่อนใครหลังมาข้างหน้านี้ก็ได้ไม่ต้องไปพิธีรีตองจนกระทั่งเกินปัจจัยนั่งตรงนั้นน่ะเดี๋ยวผมจะเลื่อนตัวผมเองไปเข้าไปเองมันอยากเลยยุคนี้มันยุคไม่อยากยุคเอามันดื้อๆอย่างเงี้ยบอกมาเลยให้ช่วยอะไรบ้างมาดูสิ
ประสาทหูเสื่อมไหนข้างไหนอธิบายสิเสื่อมยังไงเดี๋ยวนี้เสียงจักรจันทร์เสียงจิ้งหรีดเสียงช้างร้องจิ้งหรีดตัวใหญ่ตัวเล็กเล็กลงไงมะเอออ่ะดูสิตัวเล็กมันจะหายไหมหมดไหมสังเกตให้ดีๆของตัวเองไปไม่ไปหยุดไม่หยุดจะตามจัดการให้เองนะจริงหรือขั่วกินมาเยอะแล้วจริงหรือจิเป็นหุ่นเล่นนะขั่วกินมาเยอะแล้วไอ้ไถนาไงเขาเรียกไถหดไถกบไปวันหนึ่งเดือนผ่านไปงัดทีนี้จิ้งหรีดเยอะจับว่าตัวผู้ตัวเมียมาขั่วกินมันจิ้งหรีดจริงๆคือระบบประสาทนั่นแหละไม่รู้ว่าไฟฟ้าสถิตมันสะสมอยู่ในสมองเรานี่แหละมันดูดเรื่องของระบบของหูไปตาก็ตาฝ้ามัวมาหูก็หูอื้อหูบอดหูมีเสียงนู่นนี่นั่นก็ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติในร่างกายเรานี่นะครับอย่าแปลกใจไปกว่านั้นแปลกใจมันเลอะมันมาถึงยุคสองมือเปล่าแล้วโทษอย่าเกรงตัวนะหายใจด้วยปล่อยตัวตามหมดไหมเสียงนั่นนะนะใครบอกว่ารักษาฟรีทุกวันเนี่ยระบบมันไม่ฟรีนะให้รู้ไว้แต่บอกให้ทราบนะชาวบ้านบอกว่าฟรีฟรีแต่ในระบบมันไม่ฟรีนะระบบมันเงินทั้งนั้นนะแต่บอกให้ทราบไว้นะครับคิดไม่เป็นก็คิดว่าฟรี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 บอกให้ทราบเฉพาะในระบบมันหมุนเวียนมันไม่ได้ฟรีนะเถียงลุงหงอกเถียงได้สักคำไหมเนี่ยอย่ามานั่งจะเถียงรับความจริงหรือเปล่าต่างหากแล้วเนาะไม่รับความจริงโทษปึ๊บโทษปึ๊บปึ๊บนี่ช่วยผมนิดนึงปึ๊บยอมยอมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่โอเคไหมโยมอะหมดยังที่หลีดตัวเล็กหมดเลยต่อไปถ้ามันมีอีกบอกมึงไม่ได้ขอข้าวคืนหรอกก็คิดอย่างนั้นไม่ได้ขอข้าวคืนฉันหน่อยเดียวอย่าไปรำคาญมันทีนี้เป็นต้นเดี๋ยวหูก็ใช้สื่อสารในการฟังฟังอะไรต่างๆได้ง่ายได้ไวไหมเอาตอนนั้นมาใช้ถ้ามันจะมีอีกก็มันไม่ได้ขอข้าวเรากินเห็นไหมคิดเองอ่ะมันไม่ได้ทำให้เห็นไหมมันมีผลทำให้ถึงขั้นนอนไม่หลับหรือเปล่าก็ต้องมองข้ามมันไปต้องข้ามมันไปคิดข้ามมันถ้ามันจะมีอีกเนาะ
ถ้าไม่มีแล้วหมดตรงนี้ก็คือจบตรงนี้นี่แหละคือเรื่องราวของไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้าสถิตที่พูดถึงกันเป็นประจำนี่แหละไปไหนมันก็หนีไม่พ้นไฟฟ้าสถิตมันสถิตเราทุกที่แหละแต่ไปเบ่งที่เบ่งเยี่ยวไหนมันสถิตหมดแหละบอกให้ทราบไว้เอาหายใจว่าขามันออกให้ร่างกายแล้วมันเบาสบายโทษโทษเบาเนื้อเบาตัวดีไหมสามสองอึ๊บอึ๊บนะจบข่าวตาใจอย่างปางไหมจ๊ะเนี่ยมันจะของคู่กันเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งหูโปร่งเบาตาโปร่งเบามันก็คืออายตนะห้าที่อยู่ในตัวเราตาเราเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นยังไงมีทุกข์กับมันมากี่ปีแล้วเนี่ยโหแก้วสามปีเต็มไปหาหมอแทนที่จะดีกับเร็วลงนั้นแหละไอ้ตรงนี้แหละฮะทางโลกเนี่ยเอาผิดเขาไม่ได้หรอกก็มีกฎหมายรับรองอาชีพเห็นไหมบอกให้ทราบเลยล่ะแต่แล้วอยากได้ไปฟ้องเขาสิกว่าจะฟ้องได้ทีนี้กว่าถั่วสุกงาไหม้หมดแล้วเถียงก็เถียงไม่ขึ้นเป็นระบบก็ควบคุมมาตั้งแต่ทุกหลายมิติเนี่ยผมต้องบอกว่าต้องรอเด็กเกิดหลังมกราคมปี37ต้องรอเด็กกลุ่มนั้นล่ะผมไม่ทราบไหมนะเพราะวันหนึ่งก็จะเป็นทั้งหมอโอเคไหมก็จะเป็นทั้งทางด้านกฎหมายไปเข้าถึงอัยการผู้พิพากษาเหล่านี้เป็นต้นนะครับจะทั่วออกไปก็เติบโตไปตามวัยก็จะจ่ายมาระดับคิดเป็นให้เป็นก็จะขึ้นเป็นแผงเนี่ยก็จะนำสิ่งนี้มากับคนรุ่นเก่าๆคนรุ่นใหม่ก็ล้อทิ้งไปเขาทำงานไม่ได้ด่าแม่พ่อคนเกิดก่อนไปด้วยไอ้โคตรพ่อโคตรแม่งออกกฎกติกาไว้อย่างนี้ตายหาหมดชาวบ้านก็เป็นเครื่องมือเขาหมดเห็นไหมเขาจะคิดยังไงจริงๆนะใช่ไหมจะบอกไปสักที่ผมพูดผมแทนความคิดเขาหมดแหละเพราะผมจะรู้เรื่องพวกนี้นะฮะของเขาคิดเขาพูดเขาทำเขาเองกันเนี่ยใช่ไหมผมก็ไม่เกี่ยวผมเล่าสู่ฟังรู้เท่าไหร่ก็เล่าสู่ฟังแต่ก็เท่านั้นเนาะ จบข่าวไหมคะแนนตัวเองสิดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์80%จบข่าวเลยอยากได้ยินเสียงเป็นปกติปกติไปได้ 80% ที่เหลือไว้ขบคิดต่อจำไหมล่ะโอเคพิจารณาต่อเราจบข่าวครับไปต่อนะนั่งนี้นั่งมามีอะไรว่ามาเปิดปากทุกครั้งไม่จริงตาเป็นฝ้าไม่มีแรงอ่อนเพลียเวียนหัวมาพอเอาได้ก่อนตับผมไม่เลยผมไม่ดูหรอกตับผมไม่ดูหรอกเอาไรหัวมันเป็นไงหัวมันเป็นไงเวียนหัวตาเป็นไงโอเคผ่าวันนั้นเป็นไงเอาละพอมันมองไม่ค่อยชัดมันมองเห็นไม่ชัดโอเคฟังยาวๆเวลาผมทักยาวๆฟังผมไม่ต้องต่อหรอกผมไม่ต้องเข้าใจไว
ตามันฝ้ามัวแค่นั้นก็พอนะต้องการมองเห็นชัดแค่นะหัวมันมึนต้องการหายมึนจบนะเอาดูดูซิสองมือเปล่าจะทำให้เห็นชัดได้ไหมทั้งที่ไปผ่าไปตัดไปต่อมาแล้วนั่งหลังวันนี้ผมจะบอกวิทยาศาสตร์ทำลายนะวิทยาศาสตร์ผมจะยอมรับเนี่ยคือเรื่องของอุบัติเหตุเขาผ่าตัดผ่าต่อชาวก็อุบัติเหตุนะไม่ใช่ผ่าตัดผ่าต่อของที่มันมีเหลือไปตัดทิ้งเนี่ยผมจะไม่ค่อยยอมรับพอรับได้จะไม่ยอมรับทั้งหมดพอรับได้มันไม่ใช่กฎเกณฑ์มันเป็นเรื่องแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าคนไม่เข้าใจก็ต้นเหตุแล้วไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ถูกกรองมาตลอดไงต้นเหตุตั้งแต่เด็กนั่นแหละถูกกรอกมาตั้งแต่อาหารโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมันเกลือแร่วิตามินมาตั้งแต่พวกนั้นเองเขาสอนให้กลัวให้เรากลัวไปโป๊ะให้กลัวแม้ทั้งสองของสกปรกไอ้มันนี่จะกระโดดให้ดูจริงสกปรกนี่ก็ทำไม่ได้เลยทำได้แง่ๆไม่มีปัญหาไอ้ที่เขาว่าสกปรกสำคัญว่าจะไปกระโดดเข้าไปใส่กองอะไรเคมีที่เป็นพิษกันแล้วกันอันนั้นไม่เอาเพราะเคมีอันตรายสังเกตปึ๊บ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 นี่นี่ตาปึ๊บไปนะหัวตาเสร็จสับได้แล้วนะหายใจยาวปื้บปากปื้บปากปื้บปากปึ๊บนี่นะถามว่านั่นบินที่เหมือนนกตาสว่างหัวสบายไหมดูเองเลยสว่างขึ้นดีขึ้นเยอะไหมเห็นอะไรต่างๆนะเดินแล้วชนต่อไหมหมาวิ่งมาเห็นหมาไหมประมาณนั้นหมาจะวิ่งมาจะชนหลบหมาได้ใช่ไหมใช่ไหมเราต้องเปรียบเทียบไปอย่างนั้นแหละเวลาดูอะไรต่างๆนะไอ้คำว่าเห็นน่ะใช่ไหมล่ะตาเนี่ยมีสำหรับมองให้เห็นพอใจการเห็นไหมตามอายุที่ว่าเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นใช่ไหมล่ะจะไปวิ่งเหมือนเด็กวิ่งอยู่เลยใช่ไหมล่ะก็ไปตามวัยเราวะจะเดินเร็วเดินช้าเห็นเร็วเห็นช้าโอเคไหมหัวเป็นไงหัวเบาแล้วใช่ไหมโปร่งโปร่งเบาเลยสบายเลยถามว่าพอใจไหมอย่าไปพูดถึงตับมันจะมีอะไรในนั้นเขาว่าทั้งนั้นทั้งโลกเลยโอเคไหมดูหนักท้องมันจะเบาท้องก็แค่นั้นเองหนักเหนื่อยหนูที่ท้องมันจะเบาโปร่งเบานี่แหละเอาคำว่าโปร่งเบานี่เป็นหลักเจ็บไหมเนี่ยพอรู้สึกว่ามันถูกขยับขยื่นประมาณนั้นโรคตับโรคใบไม้ในตับเนี่ยมันก็จับยาโรคไปก่อนนะเสร็จแล้วก็ไปกินยาแล้วเขาเนี่ยสุดท้ายตับไปแข็งอีกเนี่ยเสร็จแล้วก็โรคตับแข็งอีกตายไม่จอมหยุดมีแต่โรคกับโรคพอผมมัน70กว่าปีไม่เห็นจะเป็นอะไรกัน
เพราะว่าคิดอย่างธรรมชาติกินและใช้แบบธรรมชาติคิดอย่างวิทยาศาสตร์คิดอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยตายไวด้วยตายทรมานด้วยนี่บอกกันทราบคิดอย่างวิทยาศาสตร์กินอย่างวิทยาศาสตร์ตายแบบทรมานด้วยบอกมาทีเนี่ยเป็นคำตอบสุดท้ายได้ยังเบาปลอดโปร่งโล่งสบายมันก็อยู่ในฐานของกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยก็แปลว่าตามแก่ก็แล้วกันจุดว่าตามวัยก็ตามความแก่ความหนุ่มนี่แหละตามวัยโอเคนะครับคำว่าตามวัยตามวัยก็อยู่ในสิ่งพวกนี้แหละนั่นแหละตามวัยตามวัยพอใจไหมพอใจค่ะเรี่ยวแรงมีแรงยังเอาแรงกลับบ้านไปเอาอันหน้าไว้ดีดีอันหน้าไว้ดีเอาหายใจหายใจเองนะก็อย่าหายใจแทนไม่ได้นะจะช่วยจะเนี่ยจะช่วยหายใจดียิ่งขึ้นแรงก็จะมาเองเรื่องหายใจเนี่ยนี่แหละไม่มีแรงเอาแรงไปไม่มีเงินไปหาเองดีไหมอยากได้เงินก็ต้องไปหาเองไปขุดบ้างไปเขี่ยบ้างไปหาบบ้างเห็นไหมไปทำเอาเองบ้างเข้าใจยังเนี่ยงานคือเงินคืองานนั่นแหละรวมความแล้วไม่มีแรงอยู่ทำงานได้ไงล่ะเอาแรงมาทำงานทำอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมยังไงหายใจดีไหมหายใจดีก็แรงได้แล้วเองปลอดโปร่งแล้วใช่ไหมจบเนาะจบแล้วจะเพิ่งไปไหนบอกตัวเองก่อนจะเพิ่งไปไหนมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์รู้ประเมินตัวเองได้ไหมครับอยากมองเห็นชัดชัดมันชัดถ้าเราต้องรู้เองนะแล้วมีแรงใช่ไหมอะไรกันหายเวียนได้หมดไหมล่ะได้หมดแล้วรวมหลงโจ้ง 80% เนาะโอเคจบข่าวเซ็นรับทราบซะนั่นแหละตรงนี้มีที่เดียวนะใส่เข้าไปไหว้มันทำไมราหูนั่นรู้จักลุงงออย่าไปแตะต้องราหูนะอย่าไปไหว้โคตรพ่อโคตรแม่งราหูอย่าไปให้ชอบนั่งให้สบายเอาเท่านี้หรอจะได้กลับตาฝ้ามัวราหูโอ้พอแล้วนะใครตามหากินกับราหูผมบอกมันไม่ถูกยิ่งวัดหากินกับราหูไม่ถูกเลยเป็นผมรื้อวัดให้รู้ไว้ปล่อยให้มีได้ยังไงก่อนเนี่ยแปลว่าไม่มีใครรู้เรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนมันถึงได้มั่วซั่วไปหมดทุกวันเนี่ยโอ้ให้ชาวบ้านนั้นถึงต้องกราบไหว้ราหูโอ้โง่ชิบหายเลยโง่ทั้งหัวแถวต้นแถวกลางแถวโอ้มานี่ราหูทำไมแน่บอกมาเลยกับลูกงอกถ้าราหูมันแน่บอกว่ามันเลยกับลูกงอกมาเลยมาทั้งต่อหน้ารับหลังไม่ได้สนราหูมันตัวไงรู้นะไปกราบไหว้ปูนปั้น
พระพุทธรูปไม่ดีก่อนเหรอใช่ไหมเป็นปูนปั้นโลหะหล่อพระพุทธรูปไม่ดีก่อนเหรอถ้าจะกราบไหว บัตรใครอยู่ในน่ะของใครละโยมเออของผมเหรอผมแค่ไหนครับใช่สิหนึ่งใช้ให้ถูกทางนะนั่นนะจัดให้มันลงที่ในดีกดฮะเป็นไงสว่างแจ้งจังปางไหมนะ่ะจบเอามือก็แข็งแรงก็งับไปไม่ได้บ่นให้ใครฟังหรอกบอกคนอื่นก็บอกไปก็ทำก็ทำก็ไม่ใช่คนตั้งหัวเขาไม่เกี่ยวกับเราบอกของดีบอกต่อๆกันไปเขารับไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปเราทำได้แต่ทำเองก็แข่งนั่นเองเราทำเองเราได้เองรู้เองของนี่มันจับยัดเยียดใครไม่ได้หรอกสบัดฮะอยากมองเห็นชัดชัดชัดตั้งแต่กี่เปอร์เซ็นต์ประมวลให้ออกประมวลผลให้เป็นมนุษย์เนี่ยดีกว่าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์กี่คะแนนนี้ดีกว่า10คะแนนเต็มได้กี่คะแนนก็เท่านั้นเองมันบอกตามความเป็นจริงตัวเองกี่ครั้งแล้วเนี่ยมันไม่รู้จักจำเหมือนกันโอเคจบข่าวจาก
เฉยสบายตาผ้ามัวหัวผ้าผ้ามัวอ้าวเมื่อกี้เอาน้ำมาเราไปเลยเดี๋ยวใช่ไหมคนเอาแท็กซี่มาเมื่อกี้น้ำมากลับเลยไม่ได้คุยกันเลยไม่หือไม่หือเลยเหรอเออฮะเลยไปเลยเดี๋ยวโทรตามสิเมื่อกี้นี่ไม่มีเสียงดังนี่นะโทรศัพท์ผมวางนี่ตลอดไม่มีเสียงดังนะเสียงมันหายไปไหนทั้งนั้นมีครับแต่ว่ามันเป็นเสียงดังไม่รู้ว่าโทรศัพท์บ้านก่อนมีเสียงโทรเข้ามาครับเหรอมีเสียงโทรเข้ามาตอนที่เข้ามาใช่ไม่มีเสียงหายใช่ยังไงจะเป็นในโทรศัพท์บ้านครับที่ดังฮะโอเคWhat?